ูนั่นเลยพี่ชัดพี่ยนมาชำระ สามชำระค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่า iPad มีค่าอะไรอีกไหมเนี่ย ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมท่านชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับสวัสดีพี่จงกลศิลาแรงครับสวัสดีพี่อธิพลครับกราบขอบคุณมากๆเมื่อวานอยู่ร่วมงานกันนะครับคุณสิริพรสวัสดีครับได้กราบนมัสการท่านอาจารย์เล็กนะครับสุดยอดพระอาจารย์แห่งยุคโด่งดังและแพงมากไม่เสียใจเลยที่เก็บท่านไว้พอสมควรวันนี้วัตถุมงคลของท่านตอบแทนอย่างน่าเหลือเชื่อซื้อมาแสนกว่าบาทตอนนี้ไป 6-7 แสนแล้วนะครับแล้วก็น่าจะแตะล้านในระยะเวลาใกล้นี้ที่โทรมาจากลำปางไม่แท้เพราะแท้มันจะจานทั้งหมดถามว่านี่มีจานไหมแต่มองไม่น่ารอดพี่วรุษสวัสดีครับพี่วรากุลสวัสดีครับพี่หนุ่ยบอกสวัสดีทีมแอดด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่ยครับสวัสดีครับพี่สมชายสวัสดีครับพี่สมชายสวัสดีครับพี่พรชัยสวัสดีครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับ พบกันเช่นเดิมเริ่มเติมคือความจริงใจนะจ๊ะไม่ต้องซื้อไม่ต้องเช่าเอาความรู้กันสอบถามพูดคุยนะครับเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆสำหรับคนเล่นพระต้องเรียนรู้และศึกษานะครับหมั่นซื้อตำราก่อนจะซื้อพระต้องซื้อตำราก่อนไม่งั้นเดี๋ยวท่านก็จะซื้อพระเกก่อนพระอย่าไปกลัวแพงอย่าไปกลัวเยอะนะครับถ้าแพงถ้าเยอะมีแล้วมันท่วมนะครับเพราะมันแพงไปเรื่อยๆแต่เก๊เงินหายตั้งแต่วันแรกที่ซื้อนะครับไม่ได้คืนไม่ได้พวกแล้วก็พร้อมจะได้ศัตรูเพิ่มมาคืนก็ทะเลาะกันผมซื้อมาเงี้ยแล้วพี่ให้ผมทำไงถ้าพูดคำนี้ก็ไม่ต้องคุยกันนะครับผมจะซื้อพระเก๊มาถ้าผมขายออกไปผมก็ต้องรับผิดชอบนะครับเพราะลูกค้านั้นไม่ต้องรับผิดชอบลูกค้าดูด้วยความพอใจจ่ายเงินแล้วถ้าเก๊ต้องคืนถ้ามีปัญหาต้องเคลียร์นั่นแหละเขาถึงจะเรียกว่าเล่นพระแต่ถ้าผมก็ไม่รู้ซื้อมาแบบนี้ถ้ามึงไม่รู้ก็โง่ไปเรื่อยๆแล้วกันอย่าฉลาดเลยนะครับถ้ามึงดูไม่เป็นแล้วมึงพลาดแล้วของเก๊ขายเขาก็ขอให้มึงดูพระเก๊ไปทั้งชีวิตอย่าไปเล่นพระแท้เลยนะจ๊ะคุณพันศรีสวัสดีครับพี่มาโน่สวัสดีครับพี่สกุลสวัสดีครับคุณรุษกันนะครับ พี่ชัยวัฒน์สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับคุณสุชิตต๋อมสวัสดีครับคุณฤทธิ์นะครับสวัสดีครับคุณปุ๊กกี้สวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับ เมื่อคุณเป็นพ่อค้าขายผ้าไว้แล้วสิ่งเดียวที่คุณจะปฏิเสธไม่ได้ก็คือการรับประกันนะครับทุกกรณีนะครับอย่าใช้คำว่าไม่เป็นไม่รู้ไม่เป็นไม่รู้เป็นพ่อค้าไม่ได้นะจ๊ะเป็นเซียนพระไม่ได้เซียนพระต้องรู้นะครับถึงแม้ตัวเองจะไม่รู้ก็ต้องหาหลักประกันก็คือต้องตรวจเช็คให้เรียบร้อยก่อนจะขายออกไปนะจ๊ะถ้าโดนส้นตีนก็เก็บไว้คนเดียวอย่าเอาไปคนหนึ่งเขาโดนมันผิดจรรยาบรรณนะจ๊ะสมาคมพระเครื่องพระบูชาแห่งประเทศไทยต้องขายพระแท้ถ้าไม่ขายพระแท้ไม่ใช่คนอยู่ในสมาคมนะจ๊ะอย่าทำตัวให้หมัวหมององค์กรองค์กรก็สอนให้คนเล่นพระแท้เล่นพระสวยประกวดได้ขายพระเกไม่ใช่คนขององค์กรครับเป็นโจรในเครื่องแบบเซียนคุณเลวัตสวัสดีครับคุณต่อรามินทานะครับคุณวสันต์สวัสดีครับผมคุณอิทธิพงศ์นะครับสวัสดีครับผมเซียนใหญ่เซียนเก่าที่ผ่านมาในชีวิตนะครับเขามีหลักการเด่นชัดต้องเล่นพระแท้รักนะ
อ้าวป๋าถ้าเกิดผมดูไม่ขาดแล้วผมขายพลาดไปทำไงก็ต้องรับผิดชอบไงมึงยาวความผิดพลาดของมึงแพ้คนอื่นเขาได้ไงแล้วมึงก็ไม่ใช่เสียแล้วดิเออถูกต้องผมกำลังเริ่มหัดเล่นครับชอบดูจารักดูไปก่อนอย่าเพิ่งซื้ออยากรู้ถามนะครับถ้ายิ่งอยากเป็นก็เข้ามาอบรมเลยสมัครไว้ก่อนเดี๋ยวเปิดเมื่อไหร่บอกช่วงนี้รอฝนซาซาหน่อยหวัดเสียวกลัวน้ำท่วมบ้านนะจ๊ะชมหน้าปกตลับทองครับอาจารย์หน้าปกหมายถึงนี่ดิไตรมาสไตรมาส 80,000 จ้ามีโค้ดนี่นะจ๊ะถ้า8รอบเอา 60,000 พอเอามีโค้ดเหมือนกันแต่ไม่แดงนะจ๊ะของขวัญปู่โต๊ะของขวัญปู่โต๊ะ 20,000 จ้าที่รักจ๋าสวยจักไปดอกบอกเสียเกมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเนี่ยครับมาหลายทีแล้วลืมเมานี่ขายกิมเมื่อทีวะว้าเนี่ยกิมสวัสดีครับนี่เขาเรียกว่ากิ่งใหญ่กิ่งใหญ่หลวงประจาดบางกระเบานี่ง่ายแท้นะดูง่ายคราบไข่บานเลยขี้ดินขี้ทรายเต็มเพียบหลวงพ่อรวยเท่าไหร่หลวงพ่อรวย 50,000 จ้าบายรวยจ้ารวยจ้านี่บล็อกนิยมสุดเลื่อนสมรสักสีฟ้าหน้าทองคำเอา 50,000 พอเอาไปขายแก้เมาเด็กปูนปูนปูนคุณบูนละติสวัสดีครับผมเคยประมูลกระเสียนใหญ่และเพจใหญ่เราก็ดูพระไม่ถนัดนะครับประมูลจบไปครึ่งล้านปรากฏว่าเราส่งลูกค้าลูกค้าเช็คเราเกเรารับคืนเสร็จก็ไปบอกมันบอกมันดูแท้ใครดูเทไม่เกี่ยวว่าเป็นงานหลังจากนั้นจนบัดนี้กูก็ไม่ได้กับมืออีกเลยรักกันคุยกันอะไรกันแต่ที่ขายไม่ซื้อไม่ขายเพราะมึงไม่ความรับผิดชอบขอดูมเหสวนเป็นวิทยาทานหน่อยครับจ้าจัดไปครับนี่นะมเหสวนดีกว่ามเหสีตรงขายได้ที่เขามีสองหน้านะนี่ตลับมันบางหลัง นะครับปิดตาตลับเพชรเท่าไหร่ปูนปูนอ้าวอันนี้ต้อง 300,000 สิจ๊ะต้องถือว่าเป็นพวกแก้วพิมพ์ปั้นนะจ๊ะอ้าวเศษขาวๆอะไรมาเนี่ยพิมพ์ปั้นพิมพ์ปั้นตัวจริงก็ไม่มีสีขาวดีแต่ละองค์สติ๊กแน่ไปนะจ๊ะใช่องค์นะครับองค์นี้ 400,000ดูทีละองค์นะนี่ 400,000 นี่ 300,000 น่ะนี่บางไทยอันนี้เมกะสิทธิ์นะจ๊ะแต่ทั้งนั้นเกิดเปิดดูไลน์พี่บอลนี่เขาดูหนุมานแล้วว่าไงเงียบไปเฮฮอสวัสดีครับคุณลุงเมฆจันทร์สวัสดีครับพี่บอลดาร์กบอลไว้นะรีจะเป็นเซียนต้องมีความรับผิดชอบถ้าไม่มีความรับผิดชอบไม่ใช่เซียนนะครับเขาเรียกว่าพวกผีสนามซื้อขายวัดดวงนะครับพวกไรซึ่งเครดิตนะครับพี่มโนสวัสดีครับต้องน้องน้องแมงเสียแซมของพี่แซมยังอยู่นะครับรถปูศิลาเล้าในเล้าหน่อยเล้าตรงนี้ชอบจังเลยชอบซื้อพระชำรุดเอ็งเอ๋ยมะนูนสร้างบารมีอันนี้จริงๆเป็นบล็อกนี่นะเสาอากาศแต่เสาอากาศลางขายเป็นบล็อกหลุมก๊อปเอ้ยขายบล็อกไม่ก๊อปก็พอนะจ๊ะสร้างบารมี19งามตะแตกอ่ะหลวงพ่อคูณมีแล้วร่ำรวยมีแล้วคำคูณนะครับนี่คูณรวยคู่กันเลยคูณรวยนี่คุณนันทวัฒน์สิงห์สวัสดีครับคุณพงคนสี่แควสวัสดีครับสี่แควนครสวรรค์สองแควพิษณุโลกนะครับพี่ทรงศิลป์สวัสดีครับรวยๆแห่งๆเช่นกันครับพี่ต่อตุ๊กศิลป์หนังสวัสดีครับ
คลุยครวนหวนมากับรมที่สะอื้นจนฟื้นละทมพี่สุทินการค้าสวัสดีครับผมสัญญาณเตือนเฮียอ้อสวัสดีครับเสียงใครไอแซมวะใครด่าแซมวะเนี่ยนั่งคนฟื้นครมใจเหงาสวัสดีครับอาจารย์เอฟซีจากอยุธยาครับผมสวัสดีครับแชร์แล้วครับขอบคุณครับเซมาปูทิมสวัสดีครับใหญ่โน้ตสวัสดีครับคุณออสสวัสดีครับคุณหนุ่ยครูสลาบอกร้องเพลงเพราะครับโอกาสขอบคุณครับน้องเหงาร้องเพลงปลอบใจตัวเองไงฮะคุณธนพลพงพันธ์นะครับสวัสดีครับคุณติ่งเอกชัยสวัสดีครับผมช่วงนี้เป็นช่วงลงยาหลวงปู่ทิมขาดแคลนมีเสมามาแทน5เหรียญ6เหรียญเลยโอ้โหอะไรกันเนี่ย วันนี้มีบอลหน่อยคนน้อยวันนี้วันเสาร์วันเสาร์บอลแต่วันบอลเตะไปแล้วป่ะไม่ไม่มันบอลพวกบอลลีกกันดิมีป่ะไม่นะก็เมื่อวานหรือวันไหนนะเตะบอลไทยจีนไปแล้วไอ้นั่นมันจีนกับไทยป่ะหรือใช่เสมอ1-1ล่ะใช่สนุกดูสนุกมากคุณเกียงศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่ธเนศสวัสดีนะครับคุณสายยันสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงครับอาจารย์ขอบคุณมากครับผมที่เครียดไม่มีอะไรดีกว่าสุขภาพ อะไรอยู่นานได้จับใส่ตลับให้หมดเลยพี่เขาตอบว่าไงหรือว่ายังนั่นอยู่เขาถามลูกค้าใช่ไหมใช่ยังไม่ตอบขอชมมังกรคู่หน่อยครับจัดไปผมมีทั้งเปลือยทั้งตลับเอาเฮ้ยไปไหนว่าตลับท่านไหนครับป่ามือครับอ๋ออันนี้ตลับบอกซุปเปอร์ทั้งคู่เลยอ่ะนอกตลับ 30,000 นะตลับ 60,000 นะครับนี่ทองแพงเลยก็แต่ถ้าแนะนำให้ซื้อนอกตลับดีกว่ามองจะสวยกว่าชมพูตัว24เหรออันนอกตลับน่าจะสวยกว่านะนี่นะ 60,000 กับ 30,000พี่จิ๊บสวัสดีครับหมดวด24จัดให้ครับหญิงโตกับสวัสดีครับรวยๆเช่นกันครับมีความสุขเช่นกันครับชอบมีตลับหรือชอบไม่มีตลับบอกได้นะแต่แนะนำคือไม่มีตลับสวยกว่าอ่ะ24แล้วก็พิมพ์พระรอดไปไหนละนี่อ่ะเหลือ2องค์องค์ในตลับนะครับพระรอดกรรมการเนี่ย 100,000 อันนี้ 20,000 แล้วแต่พี่ชอบเลยประกันแท้ประกันเดิมเพิ่มเติมคือดูง่ายและสวยนะจ๊ะร้านนี้มันทำตลับยังไงพวกนี้เขาโค้ดได้คิดถึงครับพี่จิ๊บพี่จิ๊บพี่จิ๊บกลางครวนพี่หวนคนึงถึงเจ้าอยากชมทักทักมานะครับเดี๋ยวถ่ายภาพส่งให้ส่งไปทางไลน์จะได้ดูอย่างชัดๆนะจ๊ะมีหลายคนถามนะครับล็อกเก็ตของหลวงอยู่ไหมอยู่ที่ไม่โชว์เพราะมีแต่คนถามว่าล็อกเก็ตรอ5เท่าไหร่อันนี้เป็นกรมหลวงนะครับเสด็จเตี่ยนะครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นี่รักมากนะครับต้องแยกไว้
จอราชสีโหสวัสดีครับผมสุขภาพแข็งแรงเช่นกันครับพี่นะครับมิตรภาพอันดีมีไว้ให้กันเสมอโจรู้จักกันมายาวนานยกเลิกทำไมล่ะความเฮ้ยเอ็นแล้วทายเจ๊หน่อยดิเอ้าถามว่าเมื่อคืนมีความสุขไหมถามว่าหน่อยดิเจ็บครับว่าไปวรงค์กรสวัสดีครับแงงครับอาจารย์คุณประเทืองใจดีตึน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 โอ้นโมพุทธายะไปไลฟ์ชนใครล่ะเนี่ยทำไมคนดูน้อยจังโกรธอะไรหรือเปล่าน้องเศร้าทำไมถึงดูเงียบเหงาชอบอะไรทักได้เลยนะจ๊ะเอ้ย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 ไอ้ลูกพี่เขายังไม่ได้มาเอาอย่างนั้นใช่ไหมทองคำทองคำผ้าอะไรครับทองคำก็ไม่เหลือก็เอาไปแล้วที่วันงานนี่ครับเขาไปที่งานอ่ะไม่เขาให้ที่บางฝากพี่กวางไว้ครับเขาบอกหลวงนะครับเอาไปเห็นเอาไปเห็นไหมใช่ครับที่พี่จอมเนี่ยมาพี่สันติสวัสดีครับพ่อเอียทาทองเท่าไหร่ครับอันนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้เอา 3,000 เท่ากันเลย 3,000 ทั้งคู่ปาบอรีราชช่วงแรงๆ 10,000 กว่านะอาจารย์รับเช่าเข้าไปรุ่นแรกไหมคะโอ้โหนอกจากซื้อแล้วยังก้มกราบคุณด้วยขอให้แท้อย่างเดียวนะขอให้แท้เอามาซื้อแล้วจะกราบคุณด้วยขอทีเถอะขอเอามาทีเถอะนะคุณเนี่ยถ้าพาคุณเอามาแล้วขอให้แท้นะจะซื้อแล้วจะกราบคุณเลยนะเพราะผมหามา25ปีแล้วมีแต่คนบอกมีนะมีงี้มีงี้มีงั้นปัญหานะครับคือมันมีทุกคนทำแท้ไม่เท่านั้นถ้าแท้จบราคาพอฟังนะราคาไม่ใช่เทวดาสร้างนางฟ้าเสกนะจบเอามานะคุณเนี่ยพาส่งภาพมาตอนนี้เลยเดี๋ยวถ้าแท้ไปถึงบ้านคุณเลยป่ะอยู่ไกลแค่ไหนก็จะไปเดี๋ยวสวัสดีครับคุณกิตติสวัสดีครับคุณอย่าลืมว่าพระบางองค์มันเขาเรียกพระในฝันนะมีเงินก็ซื้อไม่ได้เพราะมันหาแท้ยากนะครับคุณถามว่าพ่อกันซื้อไหมวัดหนังซื้อไหมปิดตาวัดหนังวัดทองพ่อไปโอ้ยมาขามเข้าโอ้โหตา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 นะครับขอให้แท้เถอะแท้จบเลย ไม่ขายมีเครื่องพ่อไปในชีวิตผมเนี่ยนะเขาพูดแบบนี้แล้วเขาเอามาจำได้ว่าเอามาประมาณสัก3เหรียญผมซื้อทุกเหรียญเลยบอกราคาปั๊บซื้อบอกราคาปั๊บซื้อซื้อทุกเหรียญเลยไม่เคยได้กลับไปสักอันหลังจากนั้นมาแม่ง20กว่าปีไม่เคยได้อีกเลยอันแรกซื้อ 40,000 อัน2ซื้อ 170,000 อัน3ซื้อ 1,500,000 หลังจากนั้นไม่มีแม้แต่เงาเข้าไปคนขายยังตกใจเลยบอกว่าตีราคาจานไม่ต่อครับอยากได้หลังจากนั้นมาก็เหงามาตลอดเจออยู่กับโทนอยู่กับอันนี่นะอยู่กับบอยนี่ถามไปก็โดนนี่กามเข้ากามเข้าไปคานจริงครับแพ้จบครับผมขอโทษคนเล่นผ้าแท้ไม่จบก็เลิกเล่นไปทำฟากอะไรเหมือนเอาเงินไปทิ้งเล่นไปไม่แท้ก็สมเด็จอย่างเงี้ยเอาไหมขอโทษหัก8ท่อนไม่ยังซื้อเลยนะภาษาอะไรสวยไม่ซื้อบอกแ
พี่ทองสวัสดีครับพี่ชิดคลองหลวงสวัสดีครับผมไม่เคยเห็นครับกลุ่มพนมลอกยังไม่เคยเจอครับยังไม่เคยเห็นเลยนะครับได้แต่ดูข่าวไปเรื่อยยังไม่เห็นตัวจริงฟันธงไม่ได้ไม่เห็นไปดูเขาเกย์เขาด่าไปดูเขาแท้ก็ไม่เห็นแล้วไปดูไงแท้ยังไม่รู้เรื่องครับพี่ต่อสวัสดีครับพระต้องเห็นต้องสัมผัสเวลาคุณส่งบ้านมาต่อให้แท้แต่ผมยังต้องขอดูตัวจริงเลยนะครับบางทีพระต้องดูไหลไหลมุมดูหน้าดูหลังดูข้างดูไหลบางคนก็ชอบจังเลยถ่ายรูปหน้าเดียวผมก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีหลังก็ไม่ซื้อหรอกนะปวดหัวถ่ายจังเลยแล้วไอ้เรื่องโชว์กรอบไม่ต้องโชว์พอมีตลับทองตลับเพชรหน่อยไม่ยอมแกะถ่ายแม่มทั้งกรอบอย่าส่งมาส่งมาแล้วดูไม่ออกดูไม่ออกแล้วชอบถามให้เท่าไหร่จะไปให้ยังไงไม่รู้หาเลยไม่รู้เกรู้แท้รู้อะไรเลยสวยก็ไม่รู้สวยหรือเปล่าคุณให้ผมจ่ายเงินตามใจคุณขอผมดูของก่อนดีนะครับซื้อรถจังลองขับซื้อบ้านก็ต้องไปยืนดูนะดูโฉนดดูที่ดินดูอะไรทุกอย่างให้พร้อมนี่ไม่ดูอะไรทั้งอย่างถ่ายรูปแม่งหน้าเดียวแล้วถามให้เท่าไหร่มันพระไม่ใช่เรื่องตลกขนาดนั้นคนจะจ่ายเงินเนี่ยมันต้องดูทุกอย่างดูแล้วจ่ายไปแล้วเก๊ก็ไม่ว่ากันเพราะซื้อว่าเสือกผ้าคุณสมชายสวัสดีจ้าเอามาถ้าแท้มั่นใจว่าแท้เอามาแล้วดูแล้วเนี่ยถ้ามันแท้อย่าคุณว่าก็เอาตังไปแต่ถ้าคุณดูแท้แล้วมาถึงผมดูเก๊ก็อย่าโกรธกันเพราะถ้าผมบอกคุณเก๊ให้ฟรีผมก็ไม่เอาลูกพี่ล่อก็จะเลิกซื้อเลิกกินซื้อมาอยู่ทุกองค์เลยตั้งได้ทุกองค์เลยยังไงวะเนี่ยให้มันทำน้ำมนต์อย่างเดียวเลยกิ่งน้ำท่วมกิ่งหน้าไทยกิ่งปูโต๊ะกิ่งพ่อจัดอะไรวะเนี่ยให้ทำน้ำมนต์อย่างเดียวไม่ยอมให้ขายเลยฮะถามหนึ่งมีคนถามอะไรยังไงกันเนี่ยว่าเป็นยังเนี่ยเสียด้วยระบายขอบคุณไม่ขาดทุนมากก็ไปแน่ขาดทุนเยอะก็ต้องเอาไว้ก่อนคนนี้ใจถึงนะโอ้โหซื้อต่อบารมีนะต่อหนุมานมา 700,000 นะเก็บไป 200,000 กว่า ถ้าไม่เจ็บขายแล้วคุณแมทสวัสดีครับยายพวงยายพวงข้างบ้านผมมีขายหมาก แต่ว่าหลวงพ่อเดิมยายพวงนี่ผมไม่รู้รูปหล่อหลวงพ่อพวงหลวงพ่อเดิมรุ่นยายพวงรูปหล่อไปด้านบนให้ผมไม่รู้เรื่องเลยเพราะผมไม่เคยขายว่ารูปหล่อ A B C D อย่างเงี้ย4พิมพ์นะแล้วก็รูปหล่อน้องหลวงเนี่ยอย่างอื่นห้าบ่ฮู้กะเชื่อผมเถอะพยายามเล่นในหลักมาตรฐานสากลเล่นที่สังคมรู้จักแล้วคุณจะปลอดภัยคุณไปเล่นอะไรที่ต้องมาสอบถามมาพูดเหนื่อยเสียเงินซื้อยายพวงแล้วต้องมาถามว่ายายพวงมีไหมเสียเงินซื้อผ้าเพดานบอกแล้วถามว่าเขาเปิดกันตอนไหนมันเหนื่อยนะเออซื้อผ้าแท้ดีกว่าซื้อ A B C D แล้วมาถามว่าสวยไหมเอออย่างนี้ง่ายกว่านะจ๊ะยายพวงยายพวงแม่ยายพวงโคตรมีบุญเลยฮะแม่งมีแต่คนถามหาเออแซมยายพวงนี่ญาติมึงป่ะยายพวงน้องลุงพวงเหรอบางครั้งเนี่ยนิยายปรัมปราแม่งทำให้ชาวบ้านเพ้อเจ้อได้สมเด็จยายขำอย่างเงี้ยนะเออรูปหล่อหลวงพ่อเดิมยายพวงอย่างเงี้ยมีอะไรแปลกๆบางทีนิยายปรัมปราแม่งก็เล่าต้องเป็นเรื่องเป็นราวได้กูก็อยู่นครสวรรค์หลายปีนะลูกกูเรียนลาซานไอ้ยายกูไม่รู้จักยายพวงกูไปอยู่ตรงไหนวะไอ้หาเนื้อเงินข้างบนรูปหล่อหลวงพ่อทวดรุ่นหลังจ้ะเขาเรียกรุ่นไหนไม่รู้ลูกหลานยายพวงโกรธแต่หายเลยยายพวงไม่ได้สร้างพระคุณวิทยาสวัสดีครับสวัสดีครับดีดันดาดีดันดาดีดันดีดันดีดันโอ้โห
พี่ศรีวิชัยหัวเราะเพียงเรื่องจริงบางทีมันก็ตลกลิ้มกันแต่ผมเนี่ยอะไรแปลกๆผมหนีห่างหมดมันมีนิยายปรัมปราเข้ามาร่วมกลุ่มเลยกลายเป็นเรื่องโจ๊กเรื่องสนุกไปชมมเหสวนหน่อยครับจัดให้ครับพี่บัณฑิตตลับไม่ใช่ทองนะลูกนี้เจ้าของเดิมก็ทำมาเป็นตลับเงินชุบมเหสวนพวกนี้หนึ่งหาแท้ยากหาสวยลำบากก็ส่วนใหญ่จะผุพังหมดอย่างนี้ถือว่าพอสวยสวยจริงมีหน้าตามกันเป็นพระต้องยืนอยู่บนความเป็นจริงนะครับพระพิสูจน์ได้พระเช็คได้ตรวจสอบได้อย่าเล่นด้วยหูจงดูด้วยตานะครับต้องหมั่นศึกษาอย่าฟังเขาเล่าบางเรื่องนี่มันเล่าจนเกินจริงมันจินตนาการจนเพ้อเจ้อพญาพิมเทวดาในชุดเบญจภาคีแท้ดูง่ายๆเลยอาจารย์เห็นหลวงพ่อเพชรที่พี่ออสเลี้ยงทองหรือยังครับไม่เห็นนะครับถึงเห็นก็ซื้อไม่ลงนะครับพวกนี้ตีตายตีตายจริงๆหลวงพ่อเพชรเนี่ยผมทางไม่ดีหรอกเพียงแต่ผมชอบเฉยว่าเราไม่เคยได้ไงก็เลยชอบแต่ได้เราบ้าบินแล้วไม่เอาดีกว่านะครับวัดก็ไม่เคยไปหาสักทีคือหนึ่งท่านก็เก่งนะแล้วก็สองก็เป็นเรียนที่หายากก็เลยแพงมากทำใจลำบากนาลาตีหนึ่งยังตึงฟังจำคืนนั้นเดือนแรงขอชมปกหลวงปู่ทิมหน่อยครับอาจารย์ปกอะไรนะขอชมปกหลวงปู่ทิมหน่อยครับปกเขาปกเฉยๆครับปกเล็กหรือปกใหญ่ถ้าปกใหญ่ก็นี่ถ้าปกเล็กก็เลยปกจ้อยปกหน้าปกใจมากแดงแดงจริงๆเลยเธอเพราะเดิมออกวัดออกนอกวัดมีที่ไหนว่าเล่นได้โอ้ยน้องหลวงไงครับชัวร์สุดน้องหลวงนี่มีแน่นอนมาตรฐานเนี่ยนอกวัดนะครับแล้วก็ตะกั่วออกทับคอคุณวรชัยเปิดราคาไหนจ๊ะใจมากอ๋อใจมาก 80,000 พี่อ้าวไปสวยจัดเลยนี่จมูกโด่งแหลมถลายเต็มไอ้ผิวแดงอย่างนี้น่าลงทุนน่าซื้อนะครับงานไวมางานรันมีแต่แพงขึ้นไม่มีถูกลงประเด็นสำคัญคือมีโค้ดด้วยปกติไม่มีโค้ดจะบอกเหรียญก็ 6-7,000 แล้วนี่ผมซื้อยกชุดเลยซื้อทั้ง8รอบเนื้อทองแดงวันนั้นซื้อเยอะเลยนะทั้งไอ้เนี่ยนั่งผงนั่งทาน ราคาไม่แพง 80,000 จ้าคุณมนตรีสวัสดีครับราคานี้บอกตรงๆว่าถึกถึก
ปาปรีราชโอ้โหประสบการณ์สูงมากมีคุดข้างหลังด้วยนี่เหรียญไม่แพง 3,000 อะไรทอง2กษัตริย์ได้เลยครับอาจารย์ขอบใจมากเลยครับโอเคครับน่าอันนี้น่าซื้อผมสนับสนุนเลยรบกวนพี่ทักอินบ็อกซ์มาหน่อยนะครับแบงตันเลยได้ครับทักมาเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวนี้เลยประกันความสวยให้เลยถึงมือแล้วไม่สวยคืนเลยสิวรีหลวงปู่ศิลาจ้าพลังแรงวันนี้รุ่นบารมีเอ้ยรุ่นเหนือดวงสองนี่โอ้โหหลุดวัดปั๊บแพงกระฉูดรูปชาติเลยโอ้ยมาโอ้อันนี้แช่น้ำมนต์เหมือนกันว่ากูลืมเลยแช่น้ำมนต์ครับเออเนี่ยสิวลีแช่น้ำมนต์ทั้งปิดตาด้วยเนาะอันนี้ 7,000 นะ 7,000 น่าเล่นน่าสะสมอ๋ออันนี้ก็จบไปแล้วใช่ไหมใช่เออแยกว่าแยกแล้ว 4 7 8 15 19วนารีตังตีดังตังตังเปี่ยวสวงเปี่ยวข้าวกันมาหลายปีทักไว้แล้วครับเช็คหน่อยกำลังตอบอยู่ครับคุณวรเชษนะโอเคเอาสักครู่นะจ๊ะจัดไปเออช่วงนี้ซื้อพระเอียดเก็บเข้ามาเยอะเหมือนกันมังกรใหญ่มังกรงูเล็กอะไรเงี้ยซื้อไปหลวงพ่อเรางูหน่อยยิ่งเศร้ารันจวนเห็นนกนั่งนวลหูปิ่งมินหวนคอยคู่ขออนุญาตขอความรู้หน่อยครับอาจารย์หลวงพ่อคุณสวัสดีครับพี่ขวัญชัยหลวงพ่อคุณปี12ครับ19เหรียญไหนน่าเก็บยาวๆครับน่าเก็บ19ครับเพราะว่า19ราคาโดดเด่นแล้วตอนนี้เนื้อเงินทองคำมันฉุดกระชากลากดึงเหรียญทองแดงทองคำสวยๆน่าจะมี25ล้านนะครับเนื้อเงินสวยๆน่าจะมีถึง4ล้านส่วนทองแดงอยู่ในเรท 300,000 กว่าถ้าซื้อมาตรฐานก็ 200,000 แก่ถึง 300,000 นะครับส่วน12เนี่ยมันอยู่เรทสวยๆ 200,000ทั่วๆไปก็ 80,000 อยู่เหรียญเนี้ยก็ยังไม่รอดผลมากนะครับสวัสดีครับวันนี้เป็นช่วงขาดแคลนนะครับหลวงปู่ทิมลงยามีแต่เสมาไม่ลงยาเป็นทองแดงติดเนี่ยกันชัยไว้เหรียญหนึ่งสามสีทั้งนวะทั้งเงินเลยหาไม่ได้คุณอัศรกรสวัสดีครับยิงไปเลยครับพี่บุญธรรมที่สะอื้นฟื้นละโทมนางคนฟื้นครมใจเงา
ครางครวนพี่หวนคนึงถึงเจ้า เหรียญพระเจ้าตัดสินเท่าไรครับเดี๋ยวด่วนบอกอะไรหนอแตกเหมือนกันเอา 45,000 ครับเลือกได้เลยพี่เดี๋ยวหาว่าจองของไม่ขายขายมีเป็น100เหรียญครับ 45,000 เลือกได้เลยจะเอาซ้ายเอาขวาเก็บเยอะมากนวะทองแดงนิกเกิลมีหมดปากน้ำไม่มีเลยจ้ะผมจำได้เสมอครับเฮียจำเฮียกับเจ๊จุ๋มได้ดีมีแต่มีแต่ข้างบนนะครับอาจารย์ปากน้ำเนื้อปากน้ำอ๋อมีแต่รุ่น4รุ่น4มีเยอะถ้ารุ่น4มีเป็นกล่องเลยนะสี่ซี่ห้อคนจีนเขาบอกงั้นอันนี้ของเดิมทั้งกล่องทั้งกล่องใหญ่กล่องเล็กเลยกล่องนี้ก็เดิมนี่ก็เดิมกล่องก็ปลุกเสกปูเอี่ยม100ปีนี่ทองคำผมมีหลายเหรียญ นะซื้อล็อกเก็ตว่าจองไม่ทันต้องซื้อมาเบอร์20ขนาดก็แพงแน่นอนด้านหลังมันจุกสารพัดเลยทั้งผงเท่าอัฐิท่านทองแดงพี่ทองแดงนวะไม่ได้ลงมาขายอันนี้ทองแดงจ้าเนื้อทองดิ่งแกทองดิ่งนอแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเป็นฤดูกาลของท่านพระเจ้าตากแปลงเก็บได้ต้องรีบเก็บนะวันข้างหน้าแตะไม่ลงนะบอกก่อนตลับทองตลับเพชรนี่โอ้เวลาทำนี่ห้าหกแสนไม่เห็นพระเลยนะสี่ลูกห้าลูกแม่งจ่ายทิ้งมืออ่อนเลยไว้สี่แสนเก้าอะไรวะวางลงไปมันนิดเดียวเองอ่ะปูสุกอ่ะสองเหรียญเลยอันนี้เป็นสำริดกับหนุมานแบกท่านแล้วแต่พี่ชอบอันนี้หกแสนอันนี้แสนสองอันนี้สวยๆ4-5 ล้านนะผมบอกก่อนนะครับสี่เหลี่ยมรัศมีสำริดนี่แสนสองหกแสนแล้วแต่ชอบเลยลูกพี่ถ้าชอบแล้วไม่ต้องไปกลัวแพงให้กลัวแก้อย่างเดียวถ้าแท้คุณปลอดภัยวันนี้แพงวันหน้าเท่ากับคุณซื้อถูกประสบการณ์ชีวิตสอนผมมาตลอดผมซื้อองค์แรก 2,500 เมื่อ40ปีที่แล้วองค์สุดท้ายขายไป2.8 ล้านสภาพแม่มสู้ 2,500 องค์เก่าไม่ได้ด้วยแพงวันแพงคืนคนเล่นมันเยอะพระมันหายไปจมน้ำหายไฟไหม้ไปอยู่ต่างประเทศเหลือให้เราเล่นไม่เยอะต่อไปเราจะเห็นของแท้จากรูปเพราะว่าตัวจริงไม่มีให้เราเห็นคุณไพฑูรย์ขออบกลางสวัสดีครับจำผมไว้นะคุณสุริยะเงินพร้อมใจพร้อมเด้งใส่แม่งไปเลยแพงก็มันแพงไปเลยไม่ไปสนใจมันผมเวลาซื้อพระแพงๆตั้งสติเลยกูทำเองไม่ได้ซื้อแม่งซื้อแล้วมันหายอยากถ้าไม่ซื้อมันก็อยากอยู่นั่นนึกทีไรก็ทำไมไม่ซื้อไม่ซื้อเลยตอนนี้ไม่มีเลยพี่ประกอบบางเบาๆมีชมไหมมันต้องดูพี่ชอบอะไรนะมันพระบางอย่างเนี่ยมันก็มีลิมิตของมันอย่าไปซื้อพระตามกระแสไปเรื่อยนั้นไม่แพงไม่ได้ต้องถามใจเราก่อนใจคุณชอบแค่ไหนซื้อพระเพื่ออะไรซื้อเพื่อใช้ก็อย่าไปสนใจราคาถูกแพงช่างมันซื้อเพื่อขายก็ต้องดูเหมือนกันว่าซื้อพระบางอย่างเนี่ยถ้าถูกมากก็นานไปก็ไม่มีกำไรขายยากแต่พระเป็นมาตรฐานสากลซื้อแล้วก็ขายง่ายเห็นผู้ทีมออกวัดใหญ่ล้านเล่นกันไหมครับเล่นครับวัดใหญ่ล้านก็20,000กว่าสู่แดนสุขีชีวาแม่นหุบเสียแล้วมั้งเนี่ยงอไปงอมานั่งทับบนนั้นงอกลับเลยเป็นลม
อย่าล้าเล่นนะจ๊ะแต่วันนี้ส่งไปเลยอ่ะเรียบร้อยลืมคำมันสัญญาจะมาเยี่ยมทวงข้าเจ้าเจ้าที่ไหนแอบพาฉันมาซุกมาซ่อนสวัสดีครับพี่ชาติคำโตบางและเบาแค่หลวงปู่ดูอยู่เลยกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอยู่เลยอยู่เลยหลวงปู่ดูทำไมไม่มาฉันลืมคำมันสัญญาจะมาเยี่ยมเยือนบอกภายในสิ้นเดือนพี่กรสุราษฎร์สวัสดีครับวันนี้ยินดีใจไม่ลืมเลือนนี่เลยสิ้นเดือนเขาทวงข้าเช่าเจ้าที่ไหนน่าซ้อนพ่อแดงเท่าไหร่ครับเอาไป 8,000 ซื้อ 10,000 ด้วยเนี่ยเอา 8,000 พอจริงๆอันเนี้ยนะมันเป็นบล็อกสารกาศแต่มันติดรางติดรางเราก็เลยตีแค่บล็อกอะไรนะไม่ก๊อปมา 8,000 พอเลี่ยมทองด้วยถูกก็ขี้โคลนเลยขายผิดเป้าวะกูนี่นั่นอยู่ยังงงกันเนี่ยผิดราคาเลยที่หมายซื้อ 11,000 นี่หว่านะใช่ครับเออแล้วพูดไปแล้วลูกผู้ชายเจ้าตากในทองแดงนะครับ 45,000คุณนัทพัฒน์สวัสดีครับคุณอนุพงศ์สวัสดีครับพี่ครับแต่ให้พี่เท่าไหร่พี่ไหมไปบัญชีให้ดูได้เลยจำได้ว่า11,200ใช่ป่ะใช่ครับลืมไหมปิดแล้วนะครับพ่อแดงไม่เป็นไรตลกตลกไปเล็กน้อยคำพูดเมื่อเราพูดไปแล้วเป็นนายเราพี่แม็กซ์สุภาษิตพ่อแดงปิดไปแล้วพี่พี่แม็กซ์6,000นี่พี่ซื้อทองแถมพระแน่45,000เลือกเอาเลยอันนี้มันกว่านี้เว้ยถ้าเลือกเลือกซ้ายน่าจะไปเลือกขวาขวาไปรองน้อยมิสเตอร์ไอสวัสดีครับก็แดง13อ๋อใช่พวกรุ่นหลังก็พวกสักอะไรพระป่าหรือว่าแอร์จุดด้วยคำว่าแดงสระแอร์มีจุดปี13 เขาก็เล่นกันพี่หลักพันเล่นหมดพ่อแดงไม่ไปกลัวเล่นกันคุกเข่าลูกสุดท้ายอ่ะใครทิ้งข้าชลอมแต่พี่ไม่ยอมเพราะรักไม่ยอมยามยากโอ้ทะเลกะหาพามากว่าคุณฝันใจคุณอยากรักคุณฝากกับพี่ได้ไหมหลวงปู่เนียมวัดน้อยไม่ค่อยมีหลุดไม้ให้ชมเลยนะครับยากยากยากครับยากแพงมากด้วยเขียนโลน2หน้าสวยๆ2ล้านบนน้ำอ้อย2แสนเพราะฉะนั้นหาดูยากในชีวิตผมนี่แม่งได้ของแท้องค์2องค์เอง
ไม่มีแม้แต่เงาพระเนียมหายากมากจึงไม่มีของโชว์มาเห็นกันตอนเป็นๆดีกว่าจะเห็นกันตอนตายชอบอะไรก็ใส่กันไปเลยอย่าไปเกรงใจกันน่าลาทีหนึ่งยังเกินฝันจำคืนนั้นเดลแลสวัสดีครับผมคือเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไร3ทุ่มเพ่นนะหมอบอกให้นอนหัวค่ำไม่ให้นอนดึกกุศะเลขสวยๆมีหน้ามีตาราคาเท่าไหร่ครับอาจารย์ผมสตาร์ทได้ล้านหนึ่งนะแต่ถ้ามาแล้วถูกใจเกินอย่างนี้ละกันนะจ๊ะขอให้มีขอให้มาขอให้แท้ขอให้ขายเพียงนะมันไม่ค่อยจะเจอถ้าเจอแล้วบอกทีอยากเจอเอ้ยอยากเจอคนอะไรนะดูได้ควงได้คู่ไม่เคยตอนไม่มีเมียคุ้มไปสูงอยู่ไหนทำไมไม่เจอมากแมนแสนเกินกว่าใครที่รู้พันผมไปถูกใจแทนนะเออก็เอียงงูเล็กลงยา 2,500 นะครับพี่สุริยานะครับครับชนกันหลายที่หรือไม่ก็ต้องอะไรนะมีรายการอะไรพิเศษมันดูร้อยกว่าท่านแต่ว่าต่อยมวยก็ไม่ใช่นะมวยวันก็ต่อยไปแล้วถ้าไม่มีอะไรเลยก็ลูกค้าเกลียด FC หมั่นไส้อะไรเงี้ยนะบางทีมันไม่แจ้งเตือนไงใช่ครับนางกวักหลวงพ่อช้างช่วยด้วยโอ้ตัวนี้สมบูรณ์เลยส่วนใหญ่จะเจอแขนหักแต่ตอนนี้สมบูรณ์มากสมบูรณ์ทุนผลเจริญทรัพย์วงสวิวัฒน์สวัสดีครับบังโนดสวัสดีครับว้าเวสุจะทนวาย
ปากน้ำรุ่นไหนครับอาจารย์รุ่น4จ้า2005จ้าปากน้ำรุ่น4พระคัดทุกองสวยจัดร้อยยี่สิบเก้าตายแล้วโอ้ยตายแล้วตายแล้วคงไม่แค่ตายแล้วสิล่ะจะทำยังไงเนี่ยทุกเพจเลยครับอาจารย์ใช่เรื่องจริงนะเดือน2เดือนนี้ต้องยอมรับกันไม่ได้เงียบแต่เราเงียบทุกเพจเวลาสนุกคึกคัก 7-800 พันก็ดีใจกันไปหงอยๆ100กว่าท่านก็ยังเป็นเพื่อนเราอยู่ด้วยกันอย่าไปคิดเยอะยังไงคงต้องรอไปไม่หาอะไรรูปหล่อหลงบ่เผือกสวัสดีครับพี่มันน้องบันพงครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีดีดีสวัสดีคนดู141ท่านนะครับเข้าแล้วกดไลค์กดแชร์กันหน่อยแล้วกราบขอบคุณครับพี่ธนูมั่นหมายโอ้มิตรแท้ตลอดการกูเกิงลงไปเจอดีเดอดีเดอดีเดอดี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 เราไปแล้วไม่เอามาให้เราดูหรือนับไปแล้วไม่มีอย่างเงี้ยมันเสียความรู้สึกแล้วคุยอย่างดีๆไม่ขายใช้ยิ่งการสวัสดีครับอาจารย์แชร์ครับผมสวัสดีครับขอบคุณพี่ภูมินะครับแชร์ให้ครับ122คนดูครับ
เงียบสงบเงาเงียบเงาจริงๆนะฮะสมเด็จปู่ภูพิมพ์นิยมจุดคือแซยิปแซยิปครับแซยิปเขียนหักศอกใช่ไหมครับใช่ครับแซยิปเขียนหักศอกมันมีสองพิมพ์หักศอกกับแขนกลมหักศอกนี่คือนิยมสุดใช่ไหมใช่หักศอกแพงกว่าเพื่อนธรรมดาก็แขนกลมคุณสุรินทร์ขอชมพระโถจัดให้พิมพ์ใหญ่ครับ200,000ทั้งตลับข้างหลังมีชำรุดนะกระเทาะหน่อยแต่ว่ามีทองจะน้อยส่วนใหญ่ผมว่าพระนี้เป็นพระคะแนนอะประเภทพันองค์ทาองค์อะไรเงี้ยก็เลยพบเห็นน้อยพบเห็นเจอน้อยแล้วอีก9นาทีเราจะจากรานะจ๊ะจากกำลาฟันตาหนิ่งน้องซอสซอสแต่งหินนี่ครับซอกหลวงปู่ภูอยู่นานไม่ลืมน้ำใจไมตรีสาวงามบ้านบางคนทีเกลืออาดีหินน้องเป็นประโยคมาสองแล้วครับแล้วเมื่อกี้พี่ก็ขอดูจบป่ะยังไม่อ่านไม่อ่านอ้าวแล้วขอดูแล้วไม่อ่านแล้วไงไม่ดูตลกอีกแล้วชอบเล่นตลกเรื่อยเลยนะฟังเล่นบูชาชาชาชวนลีลาหน้าเล่นใจการนับกวักเท่าไหร่ครับนับกวักหลวงพ่อแสงเหรอหรืออะไรหรือปิดตาไอ้หรืองาเขาบอกว่านับกวักเฉยๆครับหรือพ่อเสียงหรือเปล่าเสียงหรือเปล่าถ้าอันนี้แสนหกอันนี้แสนหกอันนี้ 50,000 มี2นับกวักแล้วแต่ชอบเลยพี่สองพระคณาจารย์ที่สุดของแจ้สวยจริงสวยจัดนี่งานแฮนด์เมดคนแกะก็ช่างเก่งแกะได้เหมือนกันจริงๆแต่ละองค์ทรงเดียวกันเลยคุณแม่บุญเรือนจัมโบ้ตะกรุดทองคำ3ดอกมีประมูลไหมครับอาจารย์ไม่เหลือแล้วดิไม่น่าเหลือนะไม่เหลือแล้วครับประมูลเข้าวัดไปหมดแล้วที่เหลือมันจะดอกเดียวแล้วมั้งอันนี้ดอกเดียวครับเหลือดอกเดียวเนี่ย12,000จัมโบ้ดอกเดียว3ดอกบ่มีน่าจะหมดนะโอ้ไม่เอ้ยหลุดเหลือเว้ยหลุดอยู่นี่2องค์ดูท่าจริงๆทั้งหมดมัน6องค์นะใช่แล้วประมูลไป4เหลือ2เนี่ยหลังยังมีข้าวสารใส่ข้าวสารเสกอันนี้พระคณาจารย์กดด้วยเขากดทั้งหมดแค่6องค์เองแยกเราไว้เดี๋ยวเราทำตลับพี่สุนทรสวัสดีครับ ชวนจะได้เวลาใครท้องหน้าเกิดคลายThank you.
อ๋อเป็นพ่อเอียครับพี่สุนทรครับไม่ใช่หน้ากากนะไม่ใช่หน้ากากทองใช่ไหมกระไหล่สองกษัตริย์เขาเรียกสองกษัตริย์เป็นกระไหล่พี่เป็นสองกษัตริย์แต่ทำเหมือนหน้ากากเนาะเหมือนใช่เหมือนเลยฉันยังฝันยังมันว่าจะรักกันชิดเจชิดบันชมเสมาปู่ทิมองค์ไม่เลี่ยมครับจัดให้เสมาปู่ทิมองค์ไม่เลี่ยมอยู่ไหนอ่ะเสมาปู่ทิมองค์ไม่เลี่ยมเออเมื่อคืนยังเห็นอยู่ไม่คือเลี่ยมพลาสติกอ่ะไม่เลี่ยมทองไม่เลี่ยมทองอันนี้2โค้ดอู่กับเลข3นี่เลข3อยู่นี่นะแล้วก็อู่นี่แหละครับอันนี้เอา 160,000 อ่ะลูกพี่ว่าอยากขายละคุณวิทย์วัฒน์สวัสดีครับอย่ามาโค้ดเลข3ตัวเดียวนี่ก็ประเมินค่าไป 4-50,000 แล้วปิดได้ปิดเลย4นาทีนี่แน่นี่แน่ขย่าเบี้ยแก้นะเตือนภัยเออขย่าไหลหลวงพ่อนะขย่าเพิ่มด้วยไอ้บู่นี่บู่เจอพี่วิทย์วัดสวัสดีครับเงียบเงาว้าเวนะเพื่อนนะเทกล่องแล้วเนี่ยบึ้มโอ้โหกระเสมเข็มโกครบเลยเนื้อเงิน2องค์นวะ2องค์โอ้โหไตรลักษณ์สร้างเองนี่อ่าแต่ดีได้แล้วนะเก็บไว้รอที่ก่อนจะดันไม่มีอะไรเผ็ดนะจ๊ะที่รักจ๋าเพนจะเพนมันเงียบมันเงาโอเคขอให้ท่านโชคดีมีความสุขนะครับมีเงินใช้ร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนอย่าทุกข์อย่าลำบากนะจ๊ะโอเคนะสวัสดีครับ